สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับบทความจากคุณโซดาน้ำในตอนที่3ของบทความที่ชื่อว่าเนื้อแท้ภายใต้หน้ากากที่ถูกกระชากด้วยมือของเขาเองมีข้อความดังนี้ครับแล้วในที่สุดเพื่อนผมคนนี้ก็ได้กระชากหน้ากากที่ตัวเองได้สวมใส่อยู่จนเผยให้เห็นใบหน้าของปีศาจด้วยมือของเขาเองส่งผลให้ทั้งครูและนักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนแห่งนี้ได้มองเห็นภาพอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วว่าที่ผ่านมาพวกเขาได้มองเพื่อนผมคนนี้แค่เพียงเปลือกนอกทว่าสิ่งที่แฝงเร้นอยู่ภายในใจลึกๆของเขานั้นกลับถูกเคลือบฉาบไปด้วยความโหดเหี้ยมอมหิตอันเกิดขึ้นจากสภาวะทางจิตที่บิดเบี้ยวของเขานั่นเองแต่ในเมื่อกฎก็ต้องเป็นกฎหลังจากนี้ทางโรงเรียนจะมีมาตรการอย่างไรกับรุ่นน้องคนนี้มันก็คงเป็นเรื่องที่จะต้องคอยจับตามองกันต่อไปซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะมีหนทางแก้ไขได้ไม่ยากคือให้รุ่นน้องคนนั้นดำเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จและทำการส่งมอบให้เป็นสาธารณสมบัติที่เชิดหน้าชูตาของทางโรงเรียนโดยมอบหมายให้นักการพันโรงเป็นผู้ดูแลรักษากันต่อไปหรือเลือกที่จะตัดสินใจในอีกทางหนึ่งนั่นก็คือตัดสินลงโทษผู้ที่สร้างผลงานที่งดงามชิ้นนี้ขึ้นมาตามความต้องการที่สุดแสนจะวิปริตของเพื่อนผมคนนี้หลังจากนี้ก็คงจะต้องจับตาดูกันอย่างใจจดใจจ่อว่าครูใหญ่จะยอมถูกประณามจากผู้คนส่วนใหญ่ของโรงเรียนแห่งนี้ด้วยทำตามความประสงค์ของนักเรียนผู้น่าจะมีอาการป่วยทางจิตหรือจะยอมผ่อนปรนให้กับเจตนาที่ดีงามของนักเรียนรุ่นน้องคนนั้นสำหรับผมและนักเรียนคนอื่นๆก็คงไม่ขอเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการตัดสินใจของครูใหญ่เพียงแต่อยากจะฝากคำพูดสักประโยคหนึ่งให้ท่านได้ตรึกตรองและฉุกคิดสักนิดหนึ่งว่าท่านจะนำกฎมาใช้ควบคู่กับหลักจริยธรรมได้หรือไม่ถ้าท่านยืนกรานว่าสามารถที่จะทำเช่นนั้นได้ก็ขอให้ท่านพิจารณายกเลิกการเรียนการสอนวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของหลักจริยธรรมให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเสียเลยบทความจากคุณโซดาน้ำคลิปนี้จะนำเสนอบทความจากคุณโซดาน้ำที่ได้โพสต์ผ่าน Facebook ไว้นะครับซึ่งเป็นตอนที่2ของบทความที่ชื่อว่าเนื้อแท้ภายใต้หน้ากากที่ถูกกระชากด้วยมือของเขาเองซึ่งมีข้อความดังนี้ครับและแล้วช่วงเวลาของการแก้แค้นก็มาถึงเมื่อรุ่นน้องคนนั้นเกิดนึกอยากจะปั้นมังกรขึ้นมาสักตัวหนึ่งตามความเชื่อและความศรัทธาส่วนตัวของเขาเองและเพื่อจะได้เอาไว้ประดับตกแต่งบริเวณพื้นที่ของสวนหย่อมโดยที่รุ่นน้องคนนี้อาจจะลืมนึกในเรื่องที่ว่าได้ทำสิ่งนี้ขึ้นภายในบริเวณเขตพื้นที่ของโรงเรียนฝ่ายครูน้อยใหญ่ที่เดินผ่านไปมาบริเวณนั้นต่างก็พูดชมเชยไม่ขาดปากว่าสวยงามดีไม่เห็นมีใครสักคนจะออกปากทักท้วงแต่อย่างใดแม้แต่เพื่อนของผมที่ผูกจิตอาฆาตเจ้ารุ่นน้องคนนี้ก็ไม่ได้ปริปากพูดถึงเรื่องดังกล่าวจนกระทั่งรุ่นน้องคนนั้นได้ลงมือปั้นรูปมังกรจนเกือบจะแล้วเสร็จแล้วจู่ๆเจ้าเพื่อนผมคนนี้ก็ได้นำเรื่องนี้ไปฟ้องกับครูใหญ่ว่ารุ่นน้องได้อุตริทำเรื่องเช่นนี้ภายในพื้นที่ของโรงเรียนซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎบางข้อที่ทางโรงเรียนได้ตั้งขึ้นโดยที่มีเพื่อนที่เป็น FC และสมาชิกชมรมของเขาจำนวนหนึ่งได้รับมุกชูมือสนับสนุนข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างเต็มที่
ถึงตรงนี้ก็เลยทำให้คุณครูพรรณชุคริตขึ้นได้มันมีกฎข้อนี้บรรจุอยู่ในข้อบังคับของโรงเรียนจริงๆเสียด้วยเมื่อเรื่องราวได้เลยเถิดมาถึงขั้นนี้แม้ว่าทั้งครูและนักเรียนส่วนใหญ่จะรู้สึกเสียดายเพราะเป็นรูปปั้นที่สุดแสนจะวิจิตรงดงามตระการตาที่ถูกปั้นขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและบริสุทธิ์ใจจากของรุ่นน้องคนนั้นซึ่งต่อให้ใครก็ตามที่ผ่านมาเห็นก็ล้วนแล้วแต่จะเกิดความสบายตาสบายใจนอกเสียจากกลุ่มนักเรียนที่จิตใจมืดบอดจำนวนหนึ่งและที่สำคัญก็คือเขาได้ตั้งใจจะส่งมอบให้เป็นสาธารณสมบัติของโรงเรียนแห่งนี้แต่ก็ถูกขัดขวางจากรุ่นพี่โรงเรียนเดียวกันที่ได้สวมหน้ากากนักบุญที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาแต่จิตใจกลับคุกรุ่นไปด้วยความอาฆาตพยาบาทอย่างแรงกล้าบทความจากคุณโซดาน้ำซึ่งได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ซึ่งมีข้อความที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องลุงพลนะครับซึ่งมีข้อความดังนี้ครับเนื้อแท้ภายใต้หน้ากากที่ถูกกระชากด้วยมือของเขาเองก่อนที่จะคิดคบหากับใครสักคนหนึ่งผมเคยคิดนึกตั้งคำถามกับตัวเองอยู่บ่อยๆว่าผมจะทราบได้อย่างไรว่าภายใต้หน้ากากที่เขาผู้นั้นได้สวมใส่อยู่จะดูสวยงามเหมือนกับที่ผมกำลังมองเห็นอยู่นี่หรือไม่แล้ววันหนึ่งผมก็ได้รับคำตอบโดยที่ผมไม่จำเป็นต้องดิ้นรนไปหาคำตอบจากที่ไหนเพียงแค่ปล่อยให้การเวลาดำเนินไปตามธรรมชาติของมันสักระยะหนึ่งเขาผู้นั้นก็จะค่อยๆเอามือแง้มหน้ากากที่สวมใส่อยู่ออกมาทีละนิดจนกระทั่งเปิดเผยให้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขาในที่สุดเช่นเดียวกันกับเพื่อนสมัยเรียนของผมคนหนึ่งที่ต้องถือว่าเป็นผู้ที่มีหน้ามีตาในโรงเรียนคนหนึ่งเลยทีเดียวและนับว่าเป็นผู้ที่มีภาพลักษณ์ที่ดีงามในด้านของการเป็นจิตอาสาโดยที่เขาเป็นผู้ก่อตั้งชมรมที่ตั้งชื่อเสียยาวเหยียดว่าชมรมเพื่อการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่โดนเพื่อนๆรังแกซึ่งผมเองก็ไม่ค่อยแน่ใจกับชื่อเต็มๆของชมรมนี้เท่าใดนักเอาเป็นว่าเป็นชมรมที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนก็แล้วกันจากบทเรียนที่ผมเคยมองคนผิดพลาดเมื่อครั้งอดีตทำให้ผมยังไม่ปักใจเชื่อกับภาพลักษณ์ของเพื่อนผู้นี้เท่าใดนักแต่ผมก็ไม่เคยคิดว่าจะมองเพื่อนผู้นี้ในแง่ลบเนื่องจากว่าเขาก็ไม่ได้ทำให้ผมหรือใครๆต้องเดือดร้อนซึ่งหากจะว่าไปตามจริงแล้วเจตนาของเขาก็นับได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีงามเสียด้วยซ้ำที่มีการตั้งชมรมที่คิดจะให้ความช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สมควรจะได้รับการอนุโมทนาสาธุเสียมากกว่าจนกระทั่งการเวลาได้ล่วงเลยมาสักระยะหนึ่งผมก็เริ่มมองเห็นความผิดปกติทางด้านจิตใจของเพื่อนผู้นี้เพราะมันสอให้เห็นถึงความอาฆาตพยาบาทที่รุนแรงมากซึ่งไม่ใช่เรื่องที่คนปกติธรรมดาจะลอกเรียนแบบกันได้ง่ายๆจากการที่เขาเคยกล่าวหาเพื่อนรุ่นน้องในโรงเรียนคนหนึ่งว่าเป็นผู้ที่ลงมือฆ่าลูกแมวของญาติตัวเองโดยการที่เขาได้ป่าประกาศให้เพื่อนๆในโรงเรียนได้รู้ทั่วกันเขาก็เลยถูกรุ่นน้องคนนั้นนำเรื่องนี้ไปฟ้องกับครูใหญ่ซึ่งก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบและดำเนินการกันอยู่และนับจากวันนั้นเป็นต้นมาเขาก็ผูกใจอาฆาตพยาบาทรุ่นน้องคนนั้นมาโดยตลอด